าเผยสิ่งที่พรากชีวิตแดงอิทธิพันธ์อาแดงอิทธิพันธ์อักษรนันท์หรือชื่อเดิมคือสิทธิโชคอักษรนันท์ค่ะเขาเป็นนักแสดงที่ฝากผลงานไว้มากมายโด่งดังหลังจากได้รับบทบาทดารานำจากภาพยนตร์โฆษณาอย่าตราป่ามังกรตัววลีที่ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองคือกะลมมันเย็นน่ะที่อาแดงกลายเป็นเจ้าของวลีเด็ดจนคนพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองในยุคนั้นลูกชายของอาแดงได้เผยข่าวร้ายผ่านทาง Facebook ของอาแดงว่าอาแดงได้จากไปอย่างสงบโดยทราบมาว่าก่อนหน้านี้ล้มป่วยด้วยอาการหัวใจวายและน้ำท่วมปอดเฉียบพลันถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์จนกระทั่งมีอาการที่ดีขึ้นและได้กลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านก่อนที่จะจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยอายุ66ปีสำหรับผลงานการแสดงที่สุดท้ายของอาแดงก็คือเรื่องกำนันหญิงช่อง7ที่เพิ่งลาจอไปหมาดๆหลังจากเป็นข่าวเศร้าอีกครั้งนะคะถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงเลยล่ะค่ะยังไงก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ